หลังจากทางกรมประชาสัมพันธ์ได้รับอนุญาตจากทางสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.ให้ทดลองออกอากาศทีวีดิจิทัลระดับภูมิภาคช่องหมายเลข11ทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางแล้วก็ภาคใต้ค่ะซึ่งรายการส่วนใหญ่เนี่ยเป็นข่าวและเป็นสาระบันเทิงโดยเน้นนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับท้องถิ่นแล้วก็เป็นภาษาถิ่นในแต่ละภูมิภาคนะคะเริ่มทดลองมาตั้งแต่ปี2561ค่ะล่าสุดได้มีการประชุมนำเสนอแผนทีวีดิจิทัลภูมิภาคโดยมีพลโทสรรเสริญแก้วกำเนิดอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธานซึ่งผู้แทนทีวีดิจิทัลภูมิภาค4ภาคได้นำเสนอรูปแบบรายการที่ออกอากาศในปัจจุบันและแผนการผลิตรายการใหม่ตามความต้องการของผู้ชมผ่านข้อสรุปที่ได้จากการสำรวจความคิดเห็นรวมถึงการพัฒนาเพิ่มช่องทางสื่อออนไลน์ในการออกอากาศด้วยค่ะนางทัศนีผลชานิโกรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ก็เปิดเผยนะคะว่าผลการประเมินการทดลองออกอากาศผู้ชมรายการส่วนใหญ่พึงพอใจในการนำเสนอเนื้อหาผ่านอัตลักษณ์ภาษาถิ่นของแต่ละภูมิภาคทางกรมประชาสัมพันธ์จึงจะมีการดำเนินการขอใบอนุญาตทีวีดิจิทัลภูมิภาคอย่างถาวรแล้วก็ยังคงนำเสนอรายการเพื่อสืบสานอนุรักษ์ภาษาถิ่นต่อไปด้วยค่ะ